างแล้วก็มาอยู่ที่ไร่ชาบนดอยอ่างขางวิวใหญ่สโตสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในไร่ชากันนะคะหนาวมากตอนนี้นะคะเราลงมาตรงไร่ชาแล้วนี่โอ้ยิ่งใหญ่มากเขียวขจีเขามีกระเช้าเอ้ยเขามีตะกร้าให้ชาวนา20บาทเผื่อว่าใครอยากจะปลอมตัวเป็นชาวไร่นะคะถ้าเกิดใส่ชุดขาวก็60บาทนะคะสามารถถ่ายรูปได้หนาวมากค่ะทุกคนที่ไร่ชาเดี๋ยวจากนี้เราจะไปที่เชียงรายกันนะคะบอกลาดอยอ่างขางก่อนบ๊ายบายคนขาอยากชมความตอนนี้เราได้มาต่างประเทศกันและนี่ก็คือจุดชายแดนไทยประมาณขาหมูกับมันโถร้อนและขาหมูหมูเปื่อยมากเลยทุกคนแล้วมันถูกก็ร้อนๆนุ่มๆอร่อยมากๆเหมาะกับอากาศร้อนๆจบต่อตังค์หน่อยจะเตะภาพคุณยายกับสีชมพูกับสีเหลืองสองร้อยบาทนะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านดำอาจารย์ฉลวนแต่ชนีซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาตินั่นเองค่ะแต่ละบ้านเนี่ยเมื่อทาสีดำหมดเลยเป็นที่มาของชื่อว่าบ้านดำนั่นเองแล้วเราไปดูบ้านแต่ละหลังกันเลยดีกว่าค่ะโอ้ใหญ่เหมือนกันเนี่ยวิหารเล็กมหาวิหารวิหารรามนี่นะคะเขาเอาเขาควายมาประกอบเป็นเก้าอี้กลัวแล้วกลัวแล้วโบสถ์เลยนะทุกคนโมจิยักษ์โอ้โหอเมซิ่งแชดโดว์โอ้ขนลุกสยองอ่ะโคตรคูลอ่ะทุกคนอเมซิ่งมากตรงปากมันเป็นประตูด้วยสรุปมันคือตัวอะไรอ่ะแต่เราคิดว่ามันต้องเป็นจระเข้แน่ๆเพราะน่ารักมากเลยเป็นสามนักบินกันเราอยู่ที่วัดห้วยปลาก้างนะมีความมัลติคัลเจอร์ไม่ว่าจะเป็นความจีนและความไทยนี่ก็ผสมกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะจุดสำคัญก็คือนั่นกำแพงเมืองไทยที่กำลังสร้างอยู่ค่ะจะเป็นคู่แข่งของกำแพงเมืองจีนในอนาคตพร้อมกับองค์เจ้าแม่อวดอิ่มขนาดมหึมาและนี่ก็คืออินสปายบายวัดล่องขุนนะคะเราก็มาอยู่ตรงนี้ก็สามารถเก็บได้ครบถ้าคุณมาที่วัดห้วยปลากันตรงนี้มีความจีนมากมากในนี้นะคะก็จะมีหลวงพ่อพบโชคค่ะซึ่งผู้คนที่มาที่นี่ก็จะมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพบโชคกันเองและเราก็อยู่ที่ไร่สิงห์ค่ะที่นี่เนี่ยเขาก็มีทั้งสวนดอกไม้มีไร่ชาสวนผลไม้ต่างๆนะคะมีแบบเช่าจักรยานจักรยานแต่ตอนนี้รถมันปิดแล้วเราก็เลยอดเลยนะคะThank you.
บอกว่าที่นี่มีเนื้อที่ถึง 8,000 ไร่นะใหญ่มากๆเลยบ๊ายบายพ่อทิศตกแล้วมาทิศน้ำตกฟ้าทะเลทับลี่บอกล่ะว้ายน้องไปแล้วล่ะ